นายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่ารายชื่อของสภาขับเคลื่อน200คนนั้นไม่มีการเล่นพรรคเล่นพวกนะคะพร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้รังแกนักการเมืองแต่ต้องเคารพกติกาพร้อมกับเร่งทำแผนรถแมพในกรอบ20เดือนค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการหารือแม่น้ำสามสายร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.และสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ว่าได้ทำความเข้าใจในเรื่องของการทำงานตามโรดแมปหลังจากนี้ซึ่งมีการวางกรอบระยะเวลาไว้ที่20เดือนและยืนยันว่าไม่ได้ต้องการสืบทอดอำนาจแต่เนื่องจากหลายปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้แล้วเสร็จส่วนในเรื่องของการสรรหาสภาขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูปประเทศหรือสปท.จำนวน200คนนั้นได้มองไว้หลากหลายกลุ่มนะคะซึ่งมีทั้งข้าราชการประจำข้าราชการเกษียณนักการเมืองนักกฎหมายและยืนยันว่าจะไม่มีการเล่นพรรคเล่นพวกแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ได้ห้ามนักการเมืองที่จะเข้าร่วมแต่ต้องยอมรับกติกาได้ไม่ใช่ไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆเลยนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับว่าจะต้องให้มีทิศทางเดียวกันคล้ายๆกับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่12พร้อมทั้งยืนยันว่าการใช้มาตรา44ที่ผ่านมาทำเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยไม่ได้ที่จะมุ่งหวังทำลายกลุ่มใดและส่วนตัวก็อยากจะให้กลุ่มที่ขัดแย้งมาร่วมกันทำงานเพื่อให้ประเทศเดินหน้าส่วนเรื่องของการสรรหาผู้ที่จะเข้ามาเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกรท.คาดว่าจะมีความพร้อมในเรื่องของบุคคลนะครับในวันที่22กันยายนนี้และขอให้มั่นใจว่าจะได้กรท.ไม่เกินในวันที่5ตุลาคมนี้อย่างแน่นอนครับนายกรัฐมนตรีก็ยังได้กล่าวถึงการออกมาให้ข่าวของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยนะคะที่ระบุว่าเหตุระเบิดราชประสงค์มีความเกี่ยวข้องกับการที่ประเทศไทยส่งชาวอุยกูร์ไปประเทศจีนนั้นส่วนตัวก็ยังไม่ทราบการรายงานเรื่องดังกล่าวแต่เชื่อว่าไม่น่าจะมีความเกี่ยวข้องแต่ก็ไม่ได้ตัดประเด็นดังกล่าวออกไปค่ะและก็มีความเป็นไปได้ที่ยังมีเรื่องของการค้ามนุษย์เข้ามาเกี่ยวพร้อมกับระบุว่าเป็นไปตามขั้นตอนของการพิสูจน์สัญชาตินะคะเพื่อที่จะส่งตัวกลับตามกติกาและไม่อยากให้โทษประเทศไทยที่ไม่รับภาระการอพยพเนื่องจากประเทศไทยก็มีศูนย์พักพิงจำนวนมากแล้วค่ะ